วันนี้จะพามารองอัตราสิ้นเปลือง Toyota Yaris Hatchback 1.2 ลิตร 4สูบแถวเรียง 3 NR FKE 100กิโลแรกกับความเร็วช่วง90ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ดีเท่าไหร่นะครับเนี่ยคอนโซลกลางเนี่ยมันปูดเข้าข้างในประมาณนี้18กลางๆ18ปลายๆเครื่องเดียวกับ A-Team แหละคุณผู้ชมแต่ว่ามันมีการจูนใหม่พอๆกันคันนี้อาจจะแย่กว่าด้วยขับยังต่างกันเลยแค่คนขับแต่ละครั้งไม่เหมือนกันเนี่ยคนมันไม่ใช่โรบอทแค่นั้นก็ต่างกันแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับวันนี้จะพามารองอัตราสิ้นเปลืองนะครับของ Toyota Yaris Hatchback Model Year 2023ที่มีการปรับดีไซน์ Minor Change เนาะหน้าหล่อๆแบบ Hammerhead นะครับมีการเพิ่มในส่วนของออปชันความปลอดภัยมีการเพิ่ม Toyota Safety Sense เข้ามาปรับวัสดุภายในเปลี่ยนหน้าจอใหม่ให้เป็นจอลอยสวยๆแบบนี้นะครับอยากรู้รายละเอียดตัวรถเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามีรีวิวแบบจัดเต็มให้แล้วก็อยากรู้ว่าทุกรุ่นย่อยของเขา Sport Smart Premium Premium S เนี่ยแตกต่างกันตรงไหนในเรื่องของวัสดุจุดสังเกตเนี่ยเรามีคลิปรีวิวแยกนะครับแต่ละรุ่นย่อยมาให้คุณผู้ชมอยู่ในช่องด้วยเซิร์ชได้เลยเนาะว่าแบบอยากดูรุ่นสปอร์ต Yaris Hatchback Sport Gear Up TH นะในช่อง YouTube ก็เจอเราได้ง่ายๆเลยนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองกันเหมือนเดิมเนาะ100กิโลแรกกับความเร็วช่วง90ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็100กิโลเมตรถัดไปครับกับความเร็วในช่วง120เผื่อเร่งแซงก็ไม่เกิน130อะไรแบบนี้ว่าอัตราสิ้นเปลืองครับของ Eco Car Phase 2รุ่นนี้เป็นยังไงบ้างครับระหว่างที่การจราจรติดขัดนะครับเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะครับ 1.2 ลิตร 4 สูบแถวเรียง 3 NR FKE รหัสห้อยท้ายจะแตกต่างไปจากตัว A-Type นะครับพละกำลังกับแรงม้าก็ต่างกันด้วยคันนี้92แรงม้า109นิวตันเมตรถ้าเป็น A-Type เนี่ย94แรงม้า110นิวตันเมตรนะต่างกันนิดหน่อยเนาะแล้วก็ผมรู้สึกว่าพอได้เอามาขับไกลๆแบบนี้ในการที่เราเลี้ยงคันเร่งเลี้ยงรอบอ่ะรู้สึกว่าในความเร็วที่ใช้รอบก็จะแตกต่างกันด้วยนะเหมือนคันนี้ครับถ้าเราเป็นช่วงที่ความเร็ว120อะไรเงี้ยจะรู้สึกว่ารอบที่ต้องใช้เนี่ยสูงกว่าของตัว A-Type อาจจะนิดหน่อยแล้วแต่บางช่วงแล้วแต่จังหวะคันเร่งด้วยนะครับช่วงล่างก็ MacPherson Strut เนาะเหล็กกันโครงต่างๆด้านหลังก็เป็น Torsion Beam แต่ว่าการเซตอัพระหว่าง A-Type แล้วก็คันนี้เนี่ย Hatchback คือต่างกันเลยแน่นอนอย่างแรกคือแพลตฟอร์มคนละอย่างอยู่แล้วนะครับ A-Type เขา All New คันนี้เหมือนเดิมเลยซึ่งผมว่ามันก็ตอบโจทย์คนละแบบไม่ใช่จะมองแต่ว่าเฮ้ย A-Type มันแพลตฟอร์มใหม่กว่าต้องเจ๋งกว่าก็ใช่ในเรื่องของคนที่อยากได้รถที่ขับสนุก A-Type เจ๋งกว่านะครับ Safety Sense เจ๋งกว่าล้ำกว่าครบกว่าแต่คันนี้ก็มีดีตรงที่ผมรู้สึกว่าเขานั่งสบายกว่านุ่มนวลกว่าให้ความรู้สึกดูกว้างขวางมากกว่าหรือเพราะเราคุ้นเคยก็ไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกว่า Hatchback เนี่ยมันนั่งแล้วมันนั่งสบายกว่าในเรื่องของความรู้สึกพื้นที่โชลเดอร์รูมนะครับแล้วก็ความนุ่มนวลของการซับแรงเนี่ยนั่งสบายกว่านุ่มนวลกว่าแน่นอนอาจจะติดเนี่ยขับมานานๆไกลๆเนี่ยผมรู้สึกว่าพื้นที่วางเท้าข้างล่างเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่นะครับเนี่ยคอนโซลกลางเนี่ยมันปูดเข้าข้างในและเท้าซ้ายกับเท้าขวาเวลาผมเหยียบเบรกอ่ะอยู่ติดชนกันเลยหรือผมเท้าใหญ่เองก็ไม่รู้นะเอาละเดินทางกันต่อครับคุณผู้ชมมาดูกันซิว่าระยะทางที่เหลือของเราอัตราสิ้นเปลืองจะเป็นยังไงครับอุ้ยออกมาจากซอยแป๊บนึงเอาละครับครบแล้ว100กิโลเมตรแรกของเราที่ความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกับรอบที่เราใช้ก็2000ไม่เกิน2500แถวๆนี้เนาะเป็นไงYaris Hatchback นะครับประมาณนี้18กลางๆ18ปลายๆกิโลเมตรต่อลิตรนะเครื่องเดียวกับ A-Type แหละคุณผู้ชมแต่ว่ามันมีการจูนใหม่เนาะรหัสห้อยท้ายเขาก็ต่างกันแรงม้าแรงบิดก็ต่างกันเล็กน้อยพอในสภาพการใช้งานเนี่ยก็ถนนวิ่งคนละเส้นต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่าถนนที่เราใช้ขับเอามาลองกันเนี่ยคนละเส้นเลยเนาะแต่ว่าในเรื่องของการเจอไฟแดงเจอรถติดเจอการจราจรเนี่ยพอๆกันคันนี้อาจจะแย่กว่าด้วยแต่ว่าจุดที่ได้เปรียบก็คือน่าจะเป็นเรื่องลมผมรู้สึกว่าวันนี้ลมไม่แรงเห็นไหมผมถึงบอกว่าเนี่ยขนาดเครื่องเดียวกันขับยังต่างกันเลยเพราะว่ามันมีปัจจัยเยอะนะครับที่บอกคุณผู้ชมทุกคลิปว่าให้ดูแต่ละคลิปแต่ละคันเอาไว้เป็นไอเดียอาจจะเปรียบเทียบกันได้บ้างแต่ว่าทุกคันมันมีปัจจัยที่ต่างกันทั้งหมดไม่ว่ารูปแบบคันเร่งรอบที่ใช้อุณหภูมิเส้นทางที่ใช้ความลาดชันของเส้นทางน้ำมันที่ใช้อีกทุกอย่างเป็นปัจจัยได้หมดครับเราไม่ใช่แมชชีนที่จะทดสอบด้วยความเร็ว
คาไว้100ตลอดเวลาฉะนั้นมันมีการแปรผันมีการเหยียบมีการถอนมีการติดไฟแดงเป็นตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองแบบที่เราขับออกมาใช้งานจริงไปเดี๋ยวผมรีเซ็ตทริปนี้แล้วเจอกันต่ออีก100กิโลเมตรที่ความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโอ้ยยาวยาวเรียบร้อยนะครับ100กิโลเมตรที่2ของเรา 16.2 กิโลเมตรต่อลิตรบนหน้าจอผมไม่ได้วัดแบบเติมน้ำมันคืนนะทุกคันจะเป็นตัวเลขบนหน้าจอและทุกคันผมย้ำอีกทีว่าปัจจัยแปรผันแตกต่างกันทั้งหมดแค่คนขับแต่ละครั้งไม่เหมือนกันเนี่ยคนมันไม่ใช่โรบอทแค่นั้นก็ต่างกันแล้วนะครับแต่ก็จะมีใช่สังเกตแหละอย่างวันเนี้ยถ้าคนบอกว่าเอ้าต่างกับเอทีประมาณนึงเหมือนกันนะเส้นทางก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับการใช้คันเร่งก็ไม่เหมือนกันวันนี้รถเยอะมาก10ล้อเยอะมากก็ต้องมีการถอนมีการเร่งแซงไปบ่อยเนี่ยผมถึงต้องอธิบายทุกคลิปว่าวันนี้เส้นทางที่เราขับเจออะไรบ้างเอ้ยวันนี้รถเยอะวันนี้โอ้ไหลเพลินๆอัตราสิ้นเปลืองอาจจะดีนะครับก็ลองเก็บไว้เป็นไอเดียพิจารณากันดูว่าเฮ้ยเคนขับได้เท่านี้ผมขับได้ประหยัดกว่าผมขับได้เดินทาง120ได้18กิโลเมตรต่อลิตรเก่งมั้ยล่ะฮ่าสุดยอดนะครับยินดีด้วยคุณเป็นคนขับประหยัดเยี่ยมจริงๆเอาละเดี๋ยวรถคันนี้ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังระหว่างที่เราเดินทางกันต่อครับโหกลิ่นแคทเข้าด้วยเอทีฟเก็บกลิ่นแคทดีกว่าเยอะด้วยความที่แพลตฟอร์มของ Yaris Hatchback เนี่ยไม่ได้ใหม่เหมือน Active นะครับตัว Safety Sense เนี่ยมันก็จะเป็นเวอร์ชั่นเก่าแบบเก่านะครับมีระบบช่วยเหลือการขับขี่เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะก็คือแจ้งเตือนนะครับช่วยเบรกด้านหน้ามีตัว Blind Spot Monitoring มาให้นะครับมี Rear Cross Traffic Alert มีกล้องรอบคัน360องศามีในส่วนของกล้องบันทึกภาพด้านหน้าติดตั้งมาให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลนนะครับตัว pre-collision กับตัวแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลนเนี่ยในเวอร์ชั่น2023เนี่ยเป็นปุ่มแยกกันแล้วสามารถเปิดปิดแยกกันได้ซึ่งไม่มีในส่วนของdynamic radar cruise control หรือ cruise control standard เนี่ยก็ไม่มีนะครับตัวเลนคีฟทำงานยังไงแจ้งเตือนอย่างเดียวเนี่ยผมเบี่ยงตกนาไปแล้วก็ยังร้องอยู่ไม่นี่ฮะพ้นมาแล้วเขาก็เลิกร้องแล้วนะครับแต่ถ้าเลี้ยงอยู่ตรงเส้นเนี่ยเขาก็จะยังร้องอยู่เนาะซึ่งเป็นสัญญาณเตือนเฉยๆไม่มีการหน่วงพวงมาลัยกลับนะเนี่ยผมต้องดึงกลับเองนะไม่งั้นผมเข้าป่ากระถิ่นแน่ๆก็ยังดีที่มีแจ้งเตือนเปิดไว้ก็ดีในเวลาที่เราเดินทางไกลๆบางทีแบบอาจจะหลับในกันได้ทางตรงยาวๆอะไรแบบนี้นะครับก็เปิดทิ้งไว้ก็ได้แต่ในเมืองถ้ารำคาญก็ปิดการเปิดไว้เนี่ยช่วยส่งเสริมนิสัยการเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะเพราะถ้าเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บเนี่ยมันจะออกไปได้ไหมเขาจะไม่ร้องเป็นข้อดีในความที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าน่ารำคาญนะครับตัวรถเนี่ยมิติตัวถังแตกต่างจากตัว A-Team เนี่ยไม่ได้เยอะมากแต่สำคัญเลยคือฐานล้อที่ต่างกัน7เซนเนี่ย70มิลลิเมตรเนี่ยเรื่องของช่วงล่างเนี่ยโอเคอันนี้จะนั่งสบายกว่าแต่ความมั่นใจในการขับขี่ในหลายๆมิติในหลายๆท่าทางโอ้ A-Team มั่นใจกว่าขับดีเอาเรื่องขับดีขับดีกว่าเยอะแต่ถ้าเรื่องนั่งสบายเนี่ยนุ่มนั่งสบายกว่านะครับซึ่งคนอย่างผมอะผมเลือก A-Team มากกว่าแต่ถ้าเป็นรถที่ซื้อให้ผู้ปกครองใช้เนี่ยคุณพ่อผมใกล้จะเกษียณแล้วก็ดูๆอยู่ว่าจะซื้อมือ2ที่เป็น Yaris Hatchback ให้เพราะว่าได้ Toyota เนาะได้รถ Hatchback ที่ขนของได้เยอะผู้ใหญ่เวลาเขาไปเดินห้างกัน2คนตายายอะไรเงี้ยมันก็ขนข้าวขนของได้ง่ายแล้วก็เป็นรถขับง่ายนะครับนุ่มแล้วก็รู้สึกว่าด้านในตัวรถเนี่ยมันดูโปร่งมันดูกว้างขวางกว่าตัว A-Team แต่สำคัญเลยคืออย่าลืมพาคนที่จะใช้รถไปเลือกรถด้วยตัวเขาเองครับ